วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการเปิดท้ายลูกทุ่งโดยผมช่างติ่งโดครับครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมเอ็กซีวานะครับเป็นศิลปินในรายการแล้วก็เป็นพิธีกรร่วมครับรับเชิญใช่ไหมรับเชิญรับเชิญสวัสดีพี่เอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะหาพิธีกรที่หน้าตาแบบขี้เหร่กับผมอยู่แล้วฮะมันเป็นปกติครับถ้ามาอยู่ด้วยกันมันจะข่มผมกลัวตรงนี้กลัวตรงนั้นนะกลัวตรงนี้มากที่สุดเลยฮะท่านผู้ชมก็พิจารณาดูเองนะครับว่าหน้าตาเป็นไปได้ใช่ไหมอะไรครับรายการของเรานะครับบอกไว้ก่อนว่าเกี่ยวเรื่องของเรื่องราวลูกทุ่งต่างๆนักร้องศิลปินที่อาจจะอยู่เขาเรียกว่ายังไม่ดังก็มีดังแล้วก็มีแต่ส่วนใหญ่เราจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เป็นนักร้องที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าในช่องทีวีไม่มีโอกาสได้มาแสดงตัวตนเป็นตัวตนที่แท้จริงว่าตัวเองมีเพลงมีมิวสิกวิดีโออยู่เราก็จะนำเพลงของทุกท่านเนี่ยมาเปิดออกตรงนี้เป็นช่องทางนะฮะให้กับทางด้านของศิลปินศิลปินน้องใหม่ที่ยังไม่มีพื้นที่ไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ออกสื่อเนาะเป็นโอกาสดีนะผมไม่รู้นะพี่เอ็กครับรายการเราเป็นแบบสบายสบายตากล้องเราลืมหรือเปล่าบอกให้แผ่นไปแผ่นไม้ก็ใช่ดิยังยืนเชื่ออยู่งงอยู่ไงผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะแล้วผมพูดเลยมันก็ไม่แผ่นไม่แผ่นนะฮะหักกันเดือนไหมไม่ทันแล้วฮะหักกันเดือนไหมเฮ้ยอย่าเลยตอนนี้ก็ติดลบอยู่ผมไม่ต้องหักหรอกเขาหมดตั้งแต่เวลาพอเสร็จงานทีก็พี่นวดนวดก็ไอ้นวดเงินนวดหมดเลยไม่มีเหลือข้าวเพื่อไปกินไม่ได้นวดอันนี้คือเราบอกเลยมีโอกาสให้ทุกคนนักร้องศิลปินได้มีโอกาสมานำผลงานเพลงสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับท่านมีเพลงแต่อย่าลืมสมมติคุณมีเพลงมีชื่อเพลงของคุณร้องใช่ใช่คุณมีกระดาษเปเปอร์สักแผ่นหนึ่งเขียนมาหรือพิมพ์มาว่ามอบเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรโดยนักร้องท่านใดเนี่ยให้กับรายการของเราโดยชื่อนายสำเริงการเสียหรือช่างนิโอมาเปิดเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบโดยไม่เก็บเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคือให้ชัดเจนให้ชัดเจนเราจะได้มาเปิดได้เดี๋ยวจู่ๆพอเราของคุณดังมาตุ้มอ้าวมั่งเลยมาเรียกลิขสิทธิ์เราเสร็จเลยไม่ได้เลยนะเราก็ต้องป้องกันตัวเราไว้ด้วยแล้วก็ของทางช่องด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเพลงแรกกันก่อนดีกว่าครับผมเพลงนำเสนอเพลงอะไรเพลงแรกวันนี้เดี๋ยวนำเสนอเพลงแรกเลยเป็นงานเพลงลูกทุ่งแบบว่าออกจ๋าๆนิดนึงนะพี่เอกมิวสิกพี่นั่นแน่หล่อมากเฮ้ยจริงๆป่าวเนี่ยจริงๆต้องดูนะครับวันนี้เพลงนี้ชื่อว่าเพลงทุ่งร้างนางหายนะครับผลงานเพลงเอ็กซิวทุ่งร้างนางหายใช่ครับของเอ็กซิวาใช่ครับเอ้ขอตัวเองนี่ชมชมจริงๆและอีกเพลงนึงนะครับยังไม่หมดแค่นั้นเราสองเพลงเลยให้สองเพลงเลยอีกเพลงนึงนี่ของใครฮะพระเอกก็หล่อทั้งคนร้องด้วยป่ะเอ้าคนร้องนี่หล่อกว่าอีกกับผลงานเพลงยังไม่แก่เกินแกงโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปชมมิวสิก2เพลงก่อนเลยเดี๋ยวเข้ามาครับคุยกันต่อแล้วในเบรกที่2ครับไปเจอกันเลยครับครับพักสักครู่ครับแม่นางจะไปกรุงเทพแล้วนะแม่อยู่ทางนี้รักษาสุขภาพด้วยนะจ้าค่ะไงหนูก็เดินทางไปก็ขอให้ปลอดภัยนะลูกนะแล้วหนูจะรีบกลับมานะคะแม่จ้าร้อนรอป่านนี้คนดีคงคิดตัดร้อนพี่คงต้องรอไปก่อนอาวอมรักน้องไม่คลานน้องลืมดอกคูดอกหางนกยูน้องลืมผ้าถุงเคยนุ่ง
แล้วหรือไรน้องไปสยินมือถือไอโฟนรุ่นใหม่ที่ยังคงใช้โนเกีย3310ที่ยังเฝ้ารอคอยน้องกลับพ้องทุ่งนารอคอยรอซับน้ำตากลับมาท้องทุ่งบ้านเราดอกจันสีแดงบานแล้วแก้วตากลับมาท้องทุ่งบ้านนากลับมาเป็นดาวกลางใจกลับพ้องทุ่งนารอคอยรอซับน้ำตากลับมาท้องทุ่งบ้านเราดอกจันสีแดงบานแล้วแก้วตากลับมาท้องทุ่งบ้านนากลับมาเป็นดาวกลางใจ
าเพิ่งว่าป้าแก่ยังไม่ถึงกับแย่ป้ายังไม่แก่เกินแก้มยังมีไฟอยู่ขอบอกหนูๆแก้มแดงโปรดฟังคำชี้แจงอย่าเพิ่งแย้งเลยหนูถึงผมจะขาวก็ยังมีหนาวมีร้อนยังมีแง่มีงอนจะลุ่มหรือดอนป้ารู้เอาปี๊บมาตั้งก็ยังเตะดังนะหนูเคยแข่งแย่ลงรูปป้ายังเคยสู้ดึงถึงเส้นชัยอย่าเพิ่งว่าป้าแก่หนูจงเลี้ยวแลป้าน้อยจะได้ไหมเนื้อหนังมันย่อนก็แดดมันร้อนเกินไปผิวเลยคล้ำดำไหมหนูอย่าใส่ใจในเรื่องสังขารหนูจะหันมาศรัทธาป้าหน่อยใจป้ายังเต็มร้อยป้าสู้ไม่ถอยหลอกงานทั้งบุญทั้งบูป้าเต็มใจสู้ตลอดการหนูจะใช้หรือวานจะไม่เกียจคร้านทำงานให้หนูว่าป้าแก่หนูจงเลี้ยวแลป้าน้อยจะได้ไหมเนื้อหนังมันย่อนก็แดดมันร้อนเกินไปผิวเลยคล้ำดำไหมหนูอย่าใส่ใจในเรื่องสังขารหนูจะหันมาศรัทธาป้าหน่อยใจป้ายังเต็มร้อยป้าสู้ไม่ถอยหลอกงานทั้งบุญทั้งบูป้าเต็มใจสู้ตลอดการหนูจะใช้หรือวานจะไม่เกียจคร้านทำงานให้หนูโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วจบไปแบบผมไม่น่าเชื่อเลยนะผมเนี่ยหล่อขึ้นนะสอง MV นี่เป็นไงบอกแล้วนะฮะว่าหล่อหล่อไม่แต่ผมสงสัยนะท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปเล่นมิวสิกด้วยครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรแบบพอเพียงนะฮะพอเพียงเพราะว่าต้นทุนเราน้อยเราก็ต้องเนี่ยฮะก็คือเราถึงได้บอกใช้สอยกันเองครับท่านผู้ชมคือรายการเราถึงได้บอกว่าเปิดท้ายทุกทุ่งเนี่ยเราพยายามที่จะนำเพลงที่แบบคนที่ทำกันเองมีความเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรไอ้มันแผนมาหาตัวเลยทำไมโอเคครับเนี่ยง่ายๆเขาเรียกมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ลงทุนการถ่ายทำเราได้ลงทุนต่ำๆคืออย่างเงี้ยเราเปิดโอกาสให้กับคนที่เขามีโอกาสในเรื่องของผลงานเพลงเนี่ยน้อยมากถ้าไปจ้างบริษัทใหญ่บริษัทที่แบบสูงๆเลยเนี่ยเพลงหนึ่งเท่าไหร่รายได้เคยนะฮะเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยที่ยังเป็นแค่นักร้องธรรมดาเนี่ยครับแทนมาด้วยนะฮะที่เป็นนักร้องธรรมดาเนี่ยทำไมต้องบอกไปเลยนะฮะสงสัยที่ไม่ได้กิน M150 ปอนด์ต้องนะฮะคือสมัยก่อนที่ผมเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะก็คือเราแค่ทุนน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยแหละสมัยก่อนนี่ทำเพลงหนึ่งนี่ใช้เงินชุดหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อก่อนต้องทำอัลบั้มนะฮะแบบใช่สิบเพลงคือต้องมีให้ครบหมดเลยใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะมากแต่ถ้าสมัยเนี้ยมันต่างกับเมื่อก่อนมากแต่ก็ยังต้องมีสตางค์อยู่ดีพูดง่ายต้องมีต้นทุนพอที่จะทำได้สมัยนี้ทำเพลง บันทึกเสียงอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ MV จะต้องมี MV นะครับ MV ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นมิวสิกเพลงที่จะมีเป็นรูปนักร้องหรือว่าจะเป็นละครเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยครับคราวนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรเยอะมากมายเลยนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอก่อนกับนักร้องที่นำเสนอมาให้เราโทรศัพท์มาบอกพี่ช่วยด้วยนะกับก้องภพโชคอนันต์เป็นนักร้องคนนึงที่เสียงดีนะเสียงดีด้วยแล้วเสียงดีด้วยนะครับ
มีโอกาสทำเพลงนิสัยดีนี่ยืมตังค์ยืมตังค์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือนิสัยดีเนี่ยเรื่องตังค์อย่าพูดถึงเหมือนเล่าเหมือนกันครับเรื่องตังค์ห้ามพูดพูดอย่างอื่นได้หมดเลยแต่ยังไม่ได้นะกับผลงานเพลงสาวอุบลคนใครอ๋อสาวอุบลคนใครนี่แปลคนใครนี่คือคนใครแล้วคนสวยคนสวยคือคนอุบลเนี่ยสาวสวยเป็นภาษาท้องถิ่นเขาอยู่แล้วผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้นี่เป็นภาษาท้องถิ่นอันนั้นนี่เดี๋ยวอีกเพลงนึงเพลงอะไรครับเพลงนี้กับนักร้องหน้าตานี่หล่อยิ่งกว่าผมอีกนี่หล่อพวกเราอีกเหรอเพลงไม่ได้ตั้งใจหล่อเหรอหล่อกว่าเราอีกอ่ะหล่อกว่าเราอีกตายแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนนี้เราไปฟังสองผลงานเพลงก่อนดีกว่านะเอาไหมไปดูว่าหล่อจริงป่ะหล่อจริงนะไปดูครับเดี๋ยวกันของดีนะโอเคเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากนะใครฝากฝากต้องพบด้วยนะมาแล้วทำมาหล่อไม่ได้แล้วมาเมืองอุบลพบหน้ามนคนไข้คือทอดสามวัยอยู่ทุกอย่างไม่นึกว่าจะได้เห็นเนื้อเย็นผู้ชายลำลามชมเอ้ยชมงามสาวเมืองดอกบัวหนุ่มหน้ามนคนไกลเธอมอบใจให้เจ้าโปรดเธอสาวอย่าหวั่นกลัวมาแล้วบ่อยากจากไกลเพราะใจรักเมืองดอกบัวที่คนทวนทั่วจิตใจเลิศล้ำมาเห็นกระจ่างได้หูมาดูกระจ่างได้พบจังแม่นเพิ่นจบจังแม่นเพิ่นงามวันเงินแห่เทียนพรรษาพบหน้าสาวแก้มอำพันสวยจริงนองรามช่างงามไม่สางได้มาเมืองอุบลพบหน้ามนคนไข้ขอฝากดวงใจดวงนี้ให้นางใจเดียวที่จะมอบไว้หากไม่มีวันจืดจางผู้ตาตั้งลางสาวเมืองอุบลกะจังได้หูมาดูกะจังได้พบจังแม่นเพิ่นจบจังแม่นเพิ่นงามวันเงินแห่เทียนพรรษาพบหน้าสาวแก้มอำพันสวยจริงนองรามช่างงามไม่สางได้มาเมืองอุบลพบหน้ามนคนไข้ขอฝากดวงใจดวงนี้ให้นางใจเดียวที่จะมอบไว้หากไม่มีวันจืดจางผู้ตาตั้งลางสาวเมืองอุบลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มองให้พี่ก้องถึงน้องจะเป็นสาวอุบลแต่น้องก็ทำงานอยู่กรุงเทพนะพี่เหรอจริงเหรองั้นเรากลับพร้อมกันดิครับพี่นะเรากลับกันนะได้มาเมืองอุบลพ
พบหน้ามนคนไข้คือทอดสามวัยอยู่ทุกขอโทษครับขอโทษทีผมนี้ไม่ได้ตั้งใจหลอกเกิดจากท้องแม่ท้องพ่อที่ใจละน้อมมันก็ล่ออย่างนี้จะโทษพ่อมันก็ไม่แน่จะโทษแม่มันก็ไม่ใช่ไม่รู้เหตุใดล่อได้นะเนี่ยทำไงมันก็ได้อย่างนี้โอ้แม่ไม้เดียผมนะเปรียใจจังไปหาหมอช่วยรักษาหยุดยามันก็หามีไม่ลดหล่อหมอบอกสู้ไม่ไหวอย่านอบอย่าในมันก็ไม่ประคังเพื่อนอีจาว่าหน้าตาดีไปไหนทีก็แสนลำบากสาวมองกันมากกระดากใจจังความหล่อไม่บรรยะบรรยังหัวดังจนระวังไม่ไหวช่วยผมด้วยช่วยผมทีใครมีอะไรดีบอกด้วยสาวแก่แม่ไม้ใครรวยมาช่วยผมด้วยช่วยผมหน่อยได้ไหมมาช่วยคิดว่าทำไงดีว่าจะมีทางแก้ได้ไหมรำคาญจะตายรอได้รอดีลดหลอกก็ไม่ได้สักทีจะทำไงดีผมไม่ตั้งใจหลอกช่วยผมทีใครมีอะไรดีบอกด้วยสาวแก่แม่ไม้ใครรวยมาช่วยผมด้วยช่วยผมหน่อยได้ไหมมาช่วยคิดว่าทำไงดีว่าจะมีทางแก้ได้ไหมรำคาญจะตายรอได้รอดีลดหลอกก็ไม่ได้สักทีจะทำไงดีผมไม่ตั้งใจหลอกจบกันไปแล้วเป็นไงหล่อไหมโอ้โหผมหล่อไปบรรยะบรรยังคุณผู้ชมนะว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมจะกินข้าวลงหรือเปล่าผมดูเอ็มวีเพลงนี้แล้วอะทำไมพระเอกหล่อจริงก็ไม่ได้ตั้งใจหล่อมีอือด้วยแบบตื้นตันหล่อแบบตาค้างอ่ะก็อย่างงี้ใครๆที่คิดว่าหล่อนะโทรศัพท์มามาถามเราได้ว่าหล่อจริงเปล่าใช่มาแนะนำกันได้หรือว่าท่านใดต้องการเพลงอะไรโทรศัพท์มาบอกเราเดี๋ยวต้องการเพลงของคนนี้คนนี้บอกเราเลยนะฟังเพลงของใครบอกมาเราจะจัดสรรให้ท่านแน่นอนให้นำเสนอให้แน่นอนถูกต้องนะครับบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนสบายๆฟังเพลงทุกๆไปคุณอยู่ที่ร้านทำงานไปแล้วฟังเพลงทุกๆด้วยฟังเราคุยกันไปด้วยรับรองสนุกสนานด้วยใช่ครับใช่ใช่ไหมแน่นอนมีอะไรฝากไว้เกี่ยวเรื่องของทุกทุ่งในฐานะที่เป็นเหมือนครูเพลงครูที่เพลงยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาไว้ว่านะครับดนตรีก็คือดนตรีเนาะมันก็พอถึงการเวลาที่มันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เปลี่ยนได้นะครับครับนะฮะเป็นตามการเวลานั่นแหละแต่ยังไงมันก็คือเป็นเพลงนะครับคำจำกัดเฉพาะนี่มันก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะคิดยังไงแต่จริงๆแล้วก็เพลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทุกเพลงผมเชื่ออย่างนั้นทำเราเศร้าเราฟังเพลงแล้วก็สบายใจเราดีใจเราฟังเพลงแล้วก็สุขสนานเห็นไหมครับว่าได้ทั้งดีใจเสียใจเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรดูแลรักษาสุขภาพใจสุขภาพจิตของเรานี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยบางทีคนเศร้าเวลาเขาฟังเพลงบางคนเศร้าเนี่ยฟังเพลงเศร้าแล้วมีความสุขไม่หายเศร้าก็มีนะบางคนเศร้าฟังเพลงแบบต้องฟังเพลงแบบที่สนุกก็จะหายเศร้ามันแล้วแต่อารมณ์เพลงของแต่ละคนนะผมว่ามันไม่เหมือนกันนะแต่ต
้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเพลงของเราเนี่ยเราเปิดโอกาสรายการของเราไม่ใช่เพลงเรารายการของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาเข้าสู่เรื่องของวงการลูกทุ่งเต็มที่หน้าจอมาเอาแสดงผลงานของตัวเองได้เต็มที่นะติดต่อเข้ามาเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์โชว์ที่หน้าจอแล้วครับว่าผมเนี่ยอย่างผมเป็นนักร้องนะครับมีผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาทางรายการเลยเรายินดีเลยนะครับเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้ท่านนั้นนำมาผลงานคุณมาเปิดโอกาสให้แบบเต็มที่ใช่ครับคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของในรายการเราคือเรียกว่าไปที่อื่นเราไม่ทราบนะครับว่าจะเสียหรือไม่เสียแต่ที่นี่มาเราทราบอย่างเดียวรู้อย่างเดียวว่าไม่เสียเลยสักบาทสักสตางค์ครับนะครับเอาละเดี๋ยวเอางี้ช่วงต่อไปเลยมาชมมิวสิกกันต่อดีกว่ามีมิวสิกมีมิวสิกแล้วมีคนขอเข้ามาบอกว่าเมื่อตอนต้นรายการขอคุณเอกไปแล้วแล้วโทรศัพท์มาเมื่อกี้นี้ทีมงานบอกมาบอกว่าเนี่ยมีเพลงขออะไรนะเพลงเสือทอดลายอ่ะเขาบอกว่าเห็นว่าขอเสือทอดลายมาด้วยเสือทอดลายนี่เป็นเพลงแฟนคลับเยอะเนี่ยแค่เพิ่งเริ่มรายการแฟนคลับมาแล้วอ่ะเสือทอดลายเสือทอดลายนะครับก็เป็นเพลงแพนครับแพนครับเสือทอดลายแพนครับแพนครับยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ครับผมงงกับตาต้องผมจริงเลยจูนหน่อยเสือทอดลายนี่เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับลูกทุ่งอีสานแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อเดียวกับอัลบั้มด้วยนะครับของเอ็กซิวานะครับยังไงก็ลองมิวสิกสดุดสนานอีกแล้วชมมิวสิกกันแล้วสองเพลงเหมือนเดิมกับอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของแก้วฟ้าสาเพชรโอ้นี่น้องแก้วฟ้านี่สุดยอดเราเพิ่งไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันมาใหม่ชุดใหม่แต่เราให้ทำเวอร์ชันเก่าก่อนไหมเวอร์ชันเก่าแต่จะเสนอแต่ตัวเองนั่นแหละที่เป็นพระเอกเป็นพระเอกมิวสิกด้วยกับผลงานเพลงสัญญาดอกยางนะครับสองผลงานเพลงไปชมมิวสิกกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยช่วงต่อไปมีเพลงอะไรมาอย่าลืมโทรศัพท์มาได้เลยครับครับผมฮักสักครู่เฮ้ยเอ๊ะใครใหญ่เฮ้ยปันใดบ่เคยเจ็บลายโทมือนี้ตีกันจนเลือดไหลหลายทีแต่ก็มีหนทางรักษาแต่มาวันนี้ไม่มีแม้ทางเยียวยาหมดหนทางรักษาไม่มียารักษาแผลใจเกิดมาเป็นชายเป็นคนมีลายไว้อกสามศอกมือนี้มารุ่นชาวล่ออกสามศอกเหลือคืบกว่าเอาแต่กินเหล้านั่งเมาอยู่กับน้ำตากินจนเมาเพื่อมาจนคนสากันเมิดบาโอ้ฮะโอ้เสือร้องไห้เกิดมาเป็นชายต้องนอนร้องไห้กลายเป็นคนขี้แย่โอ้ฮะโอ้ไอ้เสือกลายเป็นคนอ่อนแอต้องเป็นผู้แพ้ต้องนอนเลียแผลร้องไห้คนเดียวเสือที่ว่าร้ายยังยอมเรียกอายว่าลูกพี่แต่มาพ่อเจ้ามือนี้เสื้อที่มีลายมันหายไปใสผู้ใดบ่ฮู้เป็นผู้มาลักเอาไปหรือแต่เสื้อที่โดนถอดลายนอนร้องไห้อยู่ในวงเล่าOh.
เป็นชายต้องนอนร้องไห้กลายเป็นคนขี้แย่โอ้ฮะโอ้ไอ้เสือกลายเป็นคนอ่อนแอต้องเป็นผู้แพ้ต้องนอนเลียแผลร้องไห้คนเดียวเสือที่ว่าร้ายยังยอมเรียกอายว่าลูกผีแต่มาพ่อเจ้ามือนี้เสือที่มีลายมันหายไปใสผู้ใดบ่ฮู้เป็นผู้มาลักเอาไปเหลือแต่เสือที่โดนถอดลายนอนร้องไห้อยู่ในวงเล่าน้อยพี่จะเข้าเมืองไปหาเงินมาไถ่ที่ส่วนของน้อยนะทำไมพี่แสงต้องมาเหนื่อยเพื่อน้อยด้วยเพราะพี่แสงรักน้อยนะขอบคุณนะพี่แสงน้อยมีเงินแล้วหรือยังถ้าไม่มีวันนี้เธอต้องออกจากสวนยางนี้ไปเข้าใจดอกยางร่วงจนหมดต้นตั้งนานแต่คำสัญญาหวานตรึงใจอยู่ไม่โรยราจะรักและรอถึงแม้พอสอนเลือนลางเธอทูลรักเดียวสูงค่าจะคอยสัญญา
สัญญาดอกยางเธอทูลรักเดียวสูงค่าจะคอยสัญญาสัญญาขอบคุณครับสำหรับท่านที่ชมรายการเปิดท้ายลูกทุ่งของเราครับนะคุณเอ็กไม่ได้ทิ้งช่วงให้ตัดเลยมาถึงพอเข้าแอคงั้นมาถ่ายแอคชั่นจบเลยไปเลยแล้วกูจะตัดยังไงล่ะผมว่าแอคชั่นเนี่ยทิ้งไม่เป็นไรแล้วรายการเรารายการสดรายการทำไมสบายไหมกลัวตากล้องหัวล้อขำกิ้งเลยเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวหัวล้อลืมอีกแต่ลืมแผนพอบอกแผนยังงงอยู่ไม่ลืมแผนได้แต่ลืมจ่ายตังค์นั่นเนี่ยจะลืมจ่ายตังค์เขารออยู่ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับตลาดชัยพฤกษ์ในบาซ่าด้วยนะครับที่เปิดตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของกินของใช้มากมายเยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรนะเรียกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับก็กินไปแล้วหมดไปแล้วอะไรข้าวแกงเมื่อกี้ข้าวแกง2 อย่างนี่2อย่างก็ราคาผมตีราคานะถ้าทั่วๆไปเลยตลาดผมเอากลางๆเลยต้องประมาณจาน1 2อย่างใช่มั้ย2อย่างเลย2อย่างก็ประมาณสัก50 60บาทอ่ะเมื่อกี้ผมกินคุกกิ้งกับทอดมันจัดไปเลยนะราคาเท่าไหร่25บาทครับท่านผู้ชมฮะไม่เชื่อจริงๆถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยมาได้เลยนะมาที่ตลาดนัดมาที่ตลาดนัดราชพฤกษ์นี่เรื่องจริงนายบาซ่าแม่ค้าตรงไหนถามนี่ก่อนอยู่ราชพฤกษ์ที่ตัดบรมนะฮะอ๋อตัดบรมราชนีเยื้องกับทางด้านของสน.ตลิ่งชันนะก็คือเลยตลาดตลิ่งชันนี้ปุ๊บตรงข้ามมาใช่แล้วมันจะมีร้านอาหารอะไรดาวร้อมเดือนมาอันนี้หนึ่งเลยมันนิดเดียวถามเขาได้เลยแถวนี้รู้จักแน่นอนครับผมหลักเลือกได้เลยจบไปแล้วกับผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปก็คือเรื่องของเพลงโนราโนรีนะครับฝากทิ้งท้ายไว้ฝากไปด้วยครับแล้วก็ฝากทิ้งเรื่องของรายการเราไปด้วยนะให้ชมสามารถชมทาง Facebook ก็ได้ครับพิมพ์เลย Facebook นะรายการเปิดท้ายลูกทุ่งนะครับหรือจะไปพิมพ์ใน YouTube เปิดท้ายลูกทุ่งตอนที่ไหนเราก็จะเขียนไว้ตอนไหนอยากดูตอนไหนอย่างเงี้ยที่ตลาดนัดที่อะไรนะราชพฤกษ์ในบาซ่าราชพฤกษ์หรือชัยพฤกษ์ผมงงว่าราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ในบาซ่าก็สามารถที่จะชมรายการก็ได้ได้เลยเอาวันนี้เวลาหมดเวลากันแล้วนะครับกับรายการดีๆกับสิ่งดีๆกับผลงานเพลงลูกทุ่งใครที่สนใจเกี่ยวเรื่องของเพลงลูกทุ่งจะให้เรา2คนนำเสนอก็ติดต่อกับทางรายการของเราได้เลยนะครับเรามีเบอร์โชว์ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรา2คนโดยผมช่างติวิดีโอและคุณ XCV ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับนอนกอดเขาฉันนอนกอดเงาตัวเองกอดความวังเวกอดความน้อยใจทุกวันที่ผ่านเธอนั้นมีเขาชิดไกลฉันนอนฝันร้ายแต่เขาคงนอนฝันดีเธอไปที่ไหนก็มีเขาไปด้วยกันไม่เคยมีฉันมีเราสักทีฉันพอเข้าใจเป็นไปไม่ได้ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์จะไปยื้อแย่งของใครเป็นคนรักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักเธอเห็นเป็นแค่คนรู้จักเจอกันก็แค่ทักทายค
นที่เธอรักคนที่เธออยากอยู่ใกล้ๆคือเขาคนนั้นที่ใช่บอกใจตัวเองทุกวันฉันนอนกอดเขาฉันนอนกอดเงาตัวเองกอดความหวังเวงกอดความร้าวรานเพราะฉันเผลอใจไปหลงรักแฟนชาวบ้านเขาไม่เลิกกันจะให้ฉันหวังอะไรไปถ้ามึงยังอ่อนแออยู่อย่างนี้มึงจะดูแลคนที่มึงรักได้ไงวะออดออดอย่าอย่ามาทำนี้คนที่เรารักนะไปไปเป็นคนรักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักเธอเห็นเป็นแค่คนรู้จักเจอกันก็แค่ทักทายคนที่เธอรักคนที่เธออยากอยู่ใกล้ๆคือเขาคนนั้นที่ใช่บอกใจตัวเองทุกวันฉันนอนกอดเขาฉันนอนกอดเงาตัวเองกอดความหวังเวงกอดความร้าวรานเพราะฉันเผลอใจไปหลงรักแฟนชาวบ้านเขาไม่เลิกกันจะให้ฉันหวังอะไรสาวไทยเชื้อสายยาวี
นะพี่จะพาแม่มาสู่ขอลากอ้วนออกเลไม่เกเรไม่เคยแข็งคอสาวเมืองสตอจงเตรียมแก้มรอพี่ชายหินตายายเชิดชูรู้ทั่วเมืองเอามาเฟืองชื่อเสียงเรื่องลือแสนไกลโนราโนรียังมีผู้คนทำไทยพี่บ่าวขอเป็นแรงใจสาวไทยเชื่อสายยาวี